ได้ไหมนะได้ไหมนะใส่ฟิลเตอร์แป๊บนึงโอ้ยขอโทษค่ะน้ำสดอันไหนดีอ่ะสวัสดีครับสว่างไปไหมนะวันนี้ใครกันนะลองทายลองทายลองเดาเล่นๆให้ลองทายบายไฮบายไฮว่าเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งสมวัย24อะไรเพิ่ง21เองนะครับรุ่นหนึ่งที่โตกว่าเจนไม่ใช่พี่ออนไม่ใช่พี่เกลปันเด็กกว่าเจนพี่เนยไปแล้วพี่น้ำหนึ่งไปแล้วไม่หาฟิลเตอร์รับน้ำก็ได้จะยังไม่บอกจนกว่าเขาคนนั้นจะเข้ามาดูนะคะแต่ว่าเขาคนนั้นคือความจริงแล้วตอนแรกอาทิตย์เนี้ยจะไม่ใช่คนนี้นัดอีกคนนึงไว้แต่ว่าอีกคนนึงดันมีงานอีกคนนึงก็คือนัดไว้นานแล้วเหมือนกันคิวแน่นคนนี้ก็คิวแน่นเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าบอกตอนแรกทักไปถามวันนี้ว่างเปล่าบอกว่าพี่เขาก็ตอบกลับมาว่าว่างแต่ว่าจะตื่นกี่โมงนี่ก็อีกเรื่องนึงนะตื่นกี่โมงนี่อีกเรื่องนึงนะนั่นน่ะสิตื่นกิมคือจะบอกว่าทักไปเมื่อตอน4โมงครึ่งว่าโอเคเดี๋ยวเจอกันนะอย่าลืมนะตอบกลับมาว่าได้ไหมเพิ่งตื่นมีการหัวเราะด้วยเพิ่งตื่นอ่ะไม่ใช่พี่เนยไปแล้วนั่นสินะใครกันนะถ้าอยากรู้ว่าใครรอติดตามค่ะรอติดตามเลยเหรออีกแค่แป๊บเดียวเข้ามายังตามแป๊บมายังมาเร็วทุกคนทำอะไรกันอยู่คะใช่พี่เป้เหรอยังไม่มาอีกเหรอนอกจากดูเจนทำอะไรคะ
สวัสดีค่ะแต่ว่าอุ้ยยังเฉลยไม่ได้เลยอ้าวมาพร้อมวอลเลย์บอลเนาะเปิดสองจออะไรคือวิลเล่อะค่ะตัววิลเล่เอ๊ะคืออะไรนะบอกว่ามาแล้วไหนอะไหนอะไหนอะคนนี้มีเขี้ยวไหมคนนี้ไม่อย่างนี้หน่อยนี่อืมอุ้ยก่อนน้องพี่เป้แต่งอุ้ยไม่ได้พูดอะไรไปน้องไม่ได้พูดไม่ได้พูด nothing ตื่นแล้วอ้าวฮะหาฟิลเตอร์อยู่เหรอใช่หาได้ยังหน้าจืดจังเฮ้ยฟิลเตอร์น่ารักอ่ะเอาใหม่ดิโอ้ยมันมีหน้าหมามันไม่เป็นหน้าหมาแล้วหน้าหมาเป็นอะไรอ่ะคิดมุกไม่ทันพี่เป้ลองส่งมาดิเฮ้ยไม่เป็นหน้าม้าเลยอ่ะแล้วหน้ามาเป็นไรอ่ะอ้าวแล้วเอ้ยไม่เป็นหน้ามาแล้วเป็นไรพี่เป้ไม่ได้ยินที่หนูเล่นเมื่อกี้แน่เลยเจ้าดอกไม้จริงเหรอเอาดอกไม้จริงเหรอทำไมอ่ะไม่น่ารักล่ะค่ะไว้น่ารักค่ะพี่ว่าพี่ต้องแบบจัดการบางอย่างของผมตรงนี้ของพี่อ่ะดูดีแล้วพี่เป้เซียนอย่ามากันซีนเก็บคนดูอ่ะนี่เราจะเป็นฝาแฝดเก็บแบบนี้เหรอได้หัวเธอจังอ่ะก็เดี๋ยวพอๆกันเดี๋ยวไปเอาคลิปก่อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาได้จ้ะเฉลยนะคะก็คือพี่เป้นเองตรงไหนก็สวยเอาพี่เป้ไปตรงไหนสวยตรงไหนก็สวยหมดอย่ามากันซีนทำไมได้ยินอ่ะแถวนี้มีแต่คนกันซีนใครมึงอ่านกันชิงเก็บแค่นั้นเหรอนะเดี๋ยวก่อนนะไม่ได้เลยไม่น่ารักไม่น่ารักเลยจริงเหรอมีที่คาดผมปะล่ะน่ารักน่ารักว่าแป๊บหนึ่งในระหว่างรอทุกคนอยากอดนมสดนอนอยู่นมชดใช่นมสดนอนอยู่บนตักหนูเองน่ารักป่ะน่ารักดูสิอุ้ยได้ยังได้
ได้แล้วก็ได้นั่นแหละเฮ้ยมันตั้งเลยค่ะเนี่ยก็ละมันเป็นจุดดึงความสนใจให้ไปอยู่ที่น้องใช่ไม่คือตอนเนี้ยของพี่เป้มีดึงความสนใจหลายอย่างมากไม่ว่าจะดอกไม้ที่ร่วงลงมาหรือก้อนเมฆที่ร่วงลงมาก็ตามไม่รู้เลยโฟกัสอะไรดีให้โฟกัสอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หน้าพี่นั่นแหละอะโวคาโดคาโบนาร่าคืออะไรอ่ะไม่รู้แฟนคลับพิมก็คือรอแขกรับเชิญประมาณครึ่งชั่วโมงติดกันมากไม่เป็นไรวันนี้พี่เป้ไม่รีบแล้วใช่ใช่วันนี้ไม่รีบแล้วตอนแรกพี่เป๊ะรีบ yeah. ได้แล้วโอเคยังคุณนนท์คุณนวลไม่คุณนนท์อ่ะคุณนนท์ต้องเป็นแฟนคลับหนูแน่เลยอ่ะ ไม่ถึง ไม่ใช่แฟนคลับหนูแล้ว แฟนคลับรายการ พี่เป๊ะรู้ไหมนี่คือพี่เป๊ะเข้ารายการอยู่นะ รายการอะไรคะรายการเจมพบปะประชาชนค่ะว้าวเอาไปขอพูดชื่อในการใหม่พูดพร้อมกันนะคะพี่เป้โอเคค่ะพูดว่าอะไรอ่ะนี่อะไรวะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหรอยินได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอ๋อเจมพูดยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจมพบปะประชาชนเจมพบปะประชาชนพร้อมกันโอเคโอเคโอเคหนึ่งสองสามยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจ็บปะประชาชนพร้อมกันไหมอ่ะฮะมันพร้อมกันปะไม่พร้อมหรอคิดว่าน่าจะพร้อมอยู่นะพร้อมตอนจบอ่ะนั่นแหละค่ะก็อัญเชิญพี่เป้มาได้พี่เป้ตอบไวมากตอนเจนชวนอ่ะเพราะว่ากำลังเล่นมือถืออยู่อ๋อตกใจมากเลยน่ะปกติคือแบบก่อนพี่เป้จะตอบก็คือข้ามวันเพราะว่าเจนพิเศษสำหรับพี่อีกแหละคำนี้ไม่อีกแหละไม่คือหลายคนอะอย่างพี่น้ำหนึ่งก็เพราะว่าเป็นเจนที่เลยตอบไวมากพี่เป๊ะเพราะว่านี่ไงให้เห็นว่าเจนคือคนสำคัญของพวกเราทุกคนเฮ้ยหนูสาวสวยน้ำตาอุ้ยเป๊ะเลยกับเราไหนเลยหรอดีใจได้ออกรายการไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวไว้เชิญมาบ่อยๆรายการเจมพบปะประชาชนพี่เป้เคยเห็นบ้างปะน่าจะเคยเห็นนะเคยเห็นถ้าไม่เคยเห็นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าก็พูดคุยทั่วไปนั่นแหละไม่มีอะไรมากเห็นเคยเห็นที่ไลฟ์เนยใช่ไหมใช่ใช่ใช่สรุปพี่เป้อยากได้ type A หรือ type B นะดีอ่ะ type B ค่ะแล้วก็ได้ type B นี่ใช่ดีใจปะดีใจครับหลังจากที่ไปหาเสียงมานานก็คือหนูเห็นที่พี่เป้ลงที่บอกว่าอยากมีหน้าสวยๆอยู่ใน MV ใช่ทำไมทุกคนไม่เข้าใจว่าฉันอยากมีหน้าสวยๆแค่ฉันอยากมีหน้าสวยๆเองนี่ไงได้ทายแล้วได้ทายปีแล้วสวยแล้วดีมากทุกคนทำดีมาก โอเคมาไม่ทราบว่าแขกรับเชิญพร้อมที่จะดดพร้อมค่ะด้วยอุ้ยหนูไม่ได้เซฟไว้อ่ะโอ้ยเสียใจอ่ะโอเคค่ะ
มณ์ดีแล้วนะยิ้มตลอดเลยโอ้โหเอาเอาไปเลยไม่ทราบว่าคุณเลมอนพร้อมที่จะให้สัมภาษณ์หรือยังคะพร้อมมากเลยค่ะคำถามที่หนูจะถามวันนี้มีเตรียมไว้ทั้งหมด11ข้อโอ้พี่เป้เป็นคนแรกที่คำถามเยอะมากทำไมอ่ะพี่ทำตัวน่าสนใจเหรอไม่ใช่คือคำถามที่อยากจะรู้ไม่เยอะที่ไม่อยากทำตาล็อกแรกได้ปะจะทำตัวน่าสงสัยเหรออยากทำบ้างอ่ะโอเคคำถามที่จะถามข้อแรกก็คือข้อแรกก็คือทำไมพี่เป้ถึงมาออดิชั่นเข้าวงคะเหมือนแบบย้อนเวลากลับไปตอนแบบช่วงแรกๆป่ะเออแล้วเจอคำถามเนี่ยเออสัมภาษณ์บ่อยมากเลยนั่นสิเออก็ชอบ AKB ค่ะก็คือหมายถึงว่าตอนนั้นพี่เป้ก็คือตามอยู่แล้วแล้วก็เลยตามที่แบบว่าเป็นเวอร์ชั่นไทยด้วยหรอเพราะว่าเขาประกาศตอนเว็บไซต์ของไทยใช่ใช่คือตอนนั้นน่ะเออตาม AKB อยู่แล้วก็เห็นว่าเขามีประกาศว่าแบบจะมีวงที่ไทยแล้วก็เปิดที่มะนิลากับไทเปใช่ไหมที่มาพร้อมกันไม่ใช่สามสี่ที่หรอแล้วก็แต่ก็เลยเห็นว่าเอ้ยมันจะมีวงที่ไทยด้วยแต่ตอนแรกอะไม่ได้คิดว่าจะสมัครแต่ก็แค่แบบจะตามเฉยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเขาบอกรายละเอียดการสมัครมาครั้งแรกใช่ไหมมันเอาอายุถึง18ซึ่งเอ้ยตอนนั้นนะพี่อายุ18พอดีถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้าเกินจากปีที่พี่เกิดไปเนี่ยก็คือไม่ได้แล้วแต่ก็ลังเลอยู่นะตอนนั้นแต่ก็รู้สึกว่าเออไหนๆมันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วอ่ะก็เลยลองแต่ตอนนั้นพี่เป้อยู่เชียงรายอยู่กรุงเทพแล้วเพราะว่าตอนนั้นมาเรียนปีหนึ่งเข้าปีหนึ่งเพิ่งเข้าปีหนึ่งเออก็เลยมาอยู่ที่นี่แล้วก็เลยไหนๆก็อยู่กรุงเทพแล้วก็เลยออดิชั่นเลยใช่ครับตอนนั้นพี่ไปออดิชั่นยังไงนะเป็นผีปะ ใช่พี่เป้ไหนลองออดิชั่นตอนนั้นให้ดูหน่อยจะปะจักเนื้อทำไมถึงเล่นเป็นผีอะมันมีที่มาที่ไปเจนคือในใบสมัครเขามันมีให้เขียนเป้าวะว่าแบบเรียนอะไรอยู่แต่เหมือนจำได้ว่าเขียนไปว่าเรียนนิเทศอยู่แบบเรียนนิเทศภาพยนตร์อย่างงี้แล้วเขาก็เลยถามว่าเรียนนิเทศทำอะไรครับเกี่ยวกับภาพยนตร์ค่ะแล้วแสดงได้ไหมครับก็ได้ค่ะเขาก็เลยมันเป็นอะไรได้บ้างเป็นผีได้ไหมนี่ก็โอเคได้ก็ได้คือถ้าตอบมันจังหวะนั้นมันตอบไม่ได้อะเข้าใจปะมันก็ต้องมีแต่ได้อย่างเดียวอะมันตอบไม่ได้มันต้องตอบว่าได้อะถ้าแบบถ้าอยากได้มันก็ต้องตอบว่าได้อะฮะไหนลองจำลองสถานการณ์เป็นผีเลมอนเห็นด้วยครับพี่มาเป็นผีเลมอนให้ดูหน่อยอ้าวหายเลย
ฉันจะฉาบแกฉันจะฉาบแกฉันจะฉาบแกมีอะไรนะไม่เห็นจะมีอะไรน่าขำตรงไหนเลยคุณเพเลมอนกลับมาค่ะก็นิดหน่อยถ้าไม่ใช่สีเขียวก็เหมือนอยู่พี่เป้หายเอาไม่หายกระตุกเฉยๆสนุกแหละสนุกไหมสนุกแล้วตอนนั้นคือเล่นเป็นผีอย่างเดียวเหรอใช่เล่นผีอย่างเดียวก็เหมือนที่ออกไปในเซมไปนั่นแหละแล้วเขาก็บอกว่าโอเคครับพอแล้วครับแล้วก็หัตวื่เรนาเตะ้นปะตื่นเต้นดิแล้วแบบเล่นแสดงเป็นผีแล้วเขาหัวเราะอ่ะแล้วฉันก็แบบเอ้ามันดีไหมวะเข้าใจปะอ่าฮะมันดีไหมว่าเป็นผีที่เขาหัวเราะไม่ค่อยไม่แบบไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แล้วพี่เป้คิดป้ามาถึงตอนนั้นแบบคิดป้าว่าตัวเองจะเป็นสายตลกไม่ฉันไม่ใช่คนตลกอ๋อจริงๆอะอ๋ออ๋ออ๋อคิดว่าตัวเองเป็นสายอะไรถ้าไม่ใช่สายตลกคือตอนเข้ามาในวงแรกๆอ่ะฉันน่ะอยากเป็นสายแบบว่าพูดน้อยเรียบร้อยน่ารัก จริงๆคือตอนนั้นน่ะก็ค่อนข้างขี้อายจริงๆก็เป็นคนขี้อายนะถ้าแบบต้องเรียกว่าอะไรวะไม่ใช่ขี้อายเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกเออแบบเวลาแบบให้ทําอะไรหน้าชั้นหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนไม่ออกตัวไม่กล้าแสดงออกแต่ว่าด้วยความตอนนั้นเขาเรียกว่าอะไรต้องหิวแสงนึกแต่แหง ต้องแบบต้องต้องหาแสงให้ตัวเองหน่อยก็เลยเอาวะ พูดสักหน่อยก็ได้ แล้วเป็นไงพูดสักหน่อยแล้วเป็นไง ฉันก็ไม่ใช่คนพูดเยอะปะ หรือเยอะวะไม่คือเป็นคนพูดเยอะกับแบบถ้าสนิทแล้วแต่ถ้าไม่สนิทก็ไม่พูดไม่รู้จักไม่ต้องมาทักแต่ด้วยความเอ้าหิวแสงตอนนั้นแล้วตอนนี้เคยคิดไหมว่าแบบโอ้ยเสียดายตอนนั้นน่าจะแบบพูดน้อยเรียบร้อยต่อไปคือมันก็อยากทำแต่มันทำไม่ได้พี่ไม่รู้ว่าด้วยหน้าพี่หรืออะไรคือแต่ตอนนั้นมันก็คลิปขาน่ารักได้อยู่แป๊บหนึ่งนะ แต่ว่าด้วยความสายเลือดเขาเรียกว่าอะไรสายเลือดคนกวนคนกวนกวนมันอยู่ในไหลในตัวพี่มันเข้มข้นมันก็เลยน่ารักไม่ค่อยได้ ไม่นะหนูว่าพี่เป้น่ารักนะเนาะใช่ไหมพี่ก็ว่าพี่น่ารักไม่จริงๆอันนี้พูดจริงหมายถึงว่าแบบที่เจนเคยถามพี่เป้ไงว่าแบบพี่เป้ความจริงอยากให้แฟนคลับมองพี่เป้น่ารักมากกว่าใช่เพราะพี่เป็นคนนี่่พาี่เป้พูดเลยพูดเลยอยากให้พี่มองพี่เป้น่ารักใช่อยากให้ทุกคนมองเป้เป้ว่าเป้เป้น่ารักพี่ชิแบบตลกตลอดเวลาคนอะไรมันจะไปอารมณ์ดีอะไรขนาดนั้นมันไม่มีหรอกคนตลกแบบนั้นน่ะเฮ้ยคือเป็นแค่คนอารมณ์ดีเฉยไม่ใช่คนตลกเข้าใจปะเป็นแค่แบบพูดตอนใส่เลมอนไม่ได้เลยนะ เขาเรียกว่าเป็นการลดความตึงเครียดแบบแล้วไม่ต้องสูบเข้าสูบออกด้วยเนี่ยถามก่อนเพื่ออรรถรสมันแบบเป็นการเน้นว่าตรงนี้สำคัญอ๋อยังไงตรงไหนสำคัญเอาใหม่เอาใหม่ว้าวไม่ได้เป็นคนตลกเป็นแค่คนอารมณ์ดีเฉยๆบางทีก็ไม่ต้องตลกตลอดเวลาก็ได้
มีจริงจังเครียดอยู่เหมือนกันแต่ถ้าคนมองไม่ค่อยเห็นเข้าใจปะความจริงพี่แป้งเป็นมคอนงจริงจังใช่ใครๆก็อรย่าูง้ฟังคอนเสิร์ตอ่ะใช่ใครๆก็บอกว่าพี่เป็นคนจริงจังแต่แฟนคลับไม่เคยเห็นพี่เป็นคนจริงจังเลยไหนจริงจังให้ดูหน่อยจริงจังอันนี้คือหน้าจริงจังเหรอคือจริงๆพี่ถลึงตาอยู่นะแต่ด้วยความเลมอนน่ะเศร้าอ่ะเหนื่อยเราแบบว่าต้องหาเอฟเฟกต์ให้แบบอ่ะให้เวลาหาให้เวลาหาฟิลเตอร์ใหม่โอ้ยตังขึ้นมาหรือยังว่าสายฝอโอ้ยนี่คือน่าจริงจังนี่ไงคุณนนท์พิมพ์บอกว่าตอนพี่เป้เขียนบล็อกกิ้งอ๋อตอนทีมตอนทีมเหรออืมทำไมคุณนนท์บอกว่าพี่เป้จริงจังจริงตอนเขียนบล็อกกิ้งจริงจังมากอ่ะจริงจังดิเพราะว่างงอยู่บล็อกกิ้งอะไรเยอะแยะว่าเขียนไปก็งงไปครับเป็นคนจริงจังจริงเห็นแบบนี้เป็นคนจริงจังนะแต่แค่อารมณ์ดีอะไรอะไรไม่ได้เหรอตลกอะไรพี่ยังไม่เห็นตลกอะไรเลยเจนเนี่ยคนน่ะชอบตลกอะไรที่พี่ก็ยังไม่รู้ว่าตลกอะไรวะคือบางทีพี่ก็พูดไปเฉยๆเข้าใจปะเจนตลกอะไรนะเมื่อกี้หนูตลกอะไรดีแล้วเนี่ยจริงจังอยู่เลยตลกอะไรโอเคอันนี้นะก็คือเมื่อกี้ที่บอกว่าเดี๋ยวหาฟิลเตอร์ใหม่คือไม่ใช่อะไรเพื่อที่จะพูดจริงจังแล้วค่อยกลับมาอันนี้ถูกไหมไม่เพิ่งคิดได้เพิ่งคิดได้อืมไม่รู้สึกว่าวันนี้เขียนคิวไม่สวยก็เลยใช้อันนี้ดีกว่าหรออืมไหนดูคิวใหม่อีกรอบหนึ่งดิเนี่ยปังนะมันไม่ปกติเว้ยเพราะว่าพี่รีบเขียนรีบเขียนมากเพราะว่าเพิ่งตื่นนั่นรีบเขียนเพื่อไม่เป็นตื่นกี่โมงรีบเขียนเพื่อเข้ารายการเจนเลยนะตื่นอาบน้ำยังก่อนอาบแล้วไม่อาบไม่อาบใครเขาอาบกันอยู่บ้านอาบทำไมเนาะจริงโอ้ยดีใจมากพี่เป้รีบเขียนคิวเพื่อมาเข้ารายการใช่โอ้ยคำถามหนูปิวหมดเลยโอเคมาโอ้ยไม่น่ารักหรอกค่ะไม่ถูกใจหรอกใจมากเลยค่ะเอามาคำถามที่หนูจะถามต่อพี่เป้เป็นคนเหนือถูกไหมถูกก็ต้องมีอู้กำเมืองถูกบอถูกก็มีอู้กำเมืองแล้วปกติพี่เป้อยู่เหนือพี่เป้พูดคำเมืองบ่อยปะก็พูดตลอดเวลาที่อยู่เหนือแล้วพอมากรุงเทพเคยหลุดไหม ไม่นะพี่รู้สึกว่าพี่ไม่ค่อยหลุดคำเหนือคำเมืองเท่าไหร่ถ้ายกเว้นว่าแบบไม่รู้ว่านั่นคือคำเหนือแบบคิดว่านั่นก็คือแบบคำที่ใช้ทั่วไปเข้าใจปะเช่น
ขอคิดก่อนอย่างเช่นโอ๊ยคิดไม่ออกแป๊บนึงนะแต่มันมีอ่ะคำที่แบบว่าพูดไปแล้วคนไม่เข้าใจแล้วพี่ก็คิดว่าเอ้ามันเป็นคำภาษากลางแต่จริงๆแล้วมันคือคำภาษาเหนือหรออืมพี่เป้คือใส่แว่นฟิลเตอร์หรอ ใช่ จโอำไมเค่ได้ใส่แว่นนะแต่ว่าเป็นคนฮไะม่ค่อยคำเหนือนะแต่ว่าไมส่คำเ่นอยียงหรอเออแต่สำเนียงอ่ะไม่เป็นคนภาคกลางหนูรู้สึกว่า อ๋อเออฟคังำวไ่มา่ออกเช้าคำว่านอนเช้าเออนอนเช้าอ่ะนอนเช้านอนเช้าเนี่ยแบบความหมายของภาษาเหนือคือนอนเร็วอ่ะเข้าใจปะหรอเออแบบว่าถ้าสมมติว่าแบบวันนี้พี่นอนเร็วใช่ไหมเอ้ยหรือแบบวันนี้แบบสมมติวันนี้เจนนอนเร็วพี่ก็แบบถามว่าเอ้ยทำไมเจนนอนเช้าจังอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะเจนไม่นอนเช้าเจนนอนเจนนอนตะหัวค่เออก็นั่นแหละอันนั้นแหละนอนเช้าคือนอนเชำท้ีา่ถ้าไม่รู้มาก่อนคือทะเลาะกันตายแน่เลยอะเออคือนอนเช้ามันคือนอนเร็วเว้ยแต่นอนเช้าของแบบว่าภาคกลางคือนอนตอนเช้าอย่างนี้ใช่ไหมแต่นอนเช้าของภาคเหนือคือนอนเร็วแบบเออค่ำนั่นแหละเจ๋งอ่ะเท่อ่ะขอบคุณโตอ้องเคขอบพี่เป้ก็นอนเช้าขอบคุณคนเม้นต์มากๆเลยที่เม้นต์มาฮะอ๋ออ๋ออันนี้คืออ่านเอาเหรอใช่แต่ว่าพี่นอนเช้าจริงๆในความหมายพี่ตรงตัวว่านอนเช้าคือไม่ใช่ภาษาเหนือเออไหนพี่เป้คิดคำอยากเล่นเกมเกมอะไรพี่เป้คิดคำภาคเหนือมาสัก5 คำแล้วเจนจะลองทายว่าภาษากลางคืออะไรได้ถ้าเจนตอบเกิน3 ข้อตอบถูกเกิน3 ข้อเดี๋ยวปะกันเมื่อไหร่จะพาไปกินขนมได้ดิเอ้ยขอเสิร์ชได้ปะขอเสิร์ชเลยเหรอกินไม่ออกอ่ะเอาจริงๆป้าเวลาที่มาอยู่ภาคกลางอ่ะแล้วคนจะชอบให้แบบว่าพูดเหนือให้ฟังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันนึกไม่ออกเว้ยมันแบมับนมันพูดไปไมช่่าไงด้คิดไปมันนึกไม่ออกฟิลบอกว่ามันต้องหลุดมาเองปะแบบว่าพูดไปเรื่อยๆมันก็จะแบบไม่มันไม่หลุดมาเองแต่ว่ามันต้องอยู่เขาเรียกอะไรมันต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นคนเหนือด้วยกันอะคำมันถึงจะมาเอถ้าแบอบคนเหนือพูดมาก็จะพูดเหนือกลับใช่ใช่อ่ะเดี๋ยวก่อนเอาคำว่าปักกระเดึก มีข่าวนี้ใช่ไหมมันใช่คำนี้ได้แล้วพี่เป้ มีป่ะมีป่ะคนดูคอมเมนต์หน่อยว่าคำว่าปักกระเดึกเปนี้่เหนือสัญชาตินะพี่เป้เหนือสัญชาติ ปักกระเดึกมักกะเดอมีไหมถามไปครับก่อนต้องถามแฟนคลับก่อนแต่แฟนคลับอย่าเพิ่งเฉลยมานะมีแฟนคลับบอกมีมักอกะ่ะเดอปักกระเดึกมักกะเดอบักบักปักกระเดอปักกระเดึกแปลว่าอะไรวะปักเอเอ้าอไปกันเถอะไม่ใช่ปักกระเดอ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 หุยยากอ่ะหุยยากอ่ะหุยยากจริงปักกระเดอปักักมาปักเหรอปักกระเดอไม่ใช่ปักแต่เป็นปักบักปักักยากอ่ะพี่เป้ใบ้หน่อยใบ้หน่อยเท้าไหมเออมใบเหรอมันแบบอืม
มันไปตมัันบตับเย็นไม่ใช่ไงหลังหรอไม่ใช่เอ้ยเออว่ะเอ้ยคนดูแปลว่าอะไรนะเดือดจังเลยคุยกับคนจนจึ้งอะแปลว่าหงายหลังเหรอน่าจะหงายหลังแหละหัวทิ่มตีลังกาหรือหงายหลังหนงี่ายคโืลอทายฮะหรือหงายหลังคือคนที่ทายอยู่หรือหงายนหลัั่งนคสือิคนบอกช่วงเฮาคนเมืองใช่ก่อครับใช่ใช่แล้วเจ้าใช่เจ้านี่คนนี้ขาโต๊ะไม่เท่ากันนวลจะปักกระเด้อเข้าใจปะขาโต๊ะไม่เท่ามันจะเอนมันจะล้มมันจะหกมมัันนจจะะปักกระเด้ออะน้องมันก็จะปักกระเด้อกันเนาะมันอธิบายไม่ได้อ่ะพี่อธิบายไม่ถูกเลยอ่ะฉันว่าคำยากไปคำยากไปสำหรับฉันนี่แหละยกเยกมันจะกระดกมันจะยกเยกมันจะไม่เท่ากันมันจะกระดก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 อ่ะข้ามคำนี้ไปดีกว่าเอาคำว่าง่อนง่อนงอนง่อนงอนแปลว่างอน no งอนงอนเงินไม่ไปงอน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 ท้ายทอยใช่หรอใช่ใช่แฟนคลับเฉลยเมื่อกี้เธออ่านคอมเมนต์ถือว่าได้ปะได้ก็ได้เอาคำว่าคำว่าอะไรดีวะแต่ใครที่บอกยากเลยไม่ยากคำว่าโอ้ถ้าถามว่าคำว่ารักหนูมีให้หมดเลยหนูจะไปเผาฟิลเตอร์ทิ้งเผาเลมอนจะไปเผาทั้งสวนเลยจะไม่เหลืออีกต่อไปคำว่าจะไปจะจไปะไปไปก็รีบไปจะไปไปไปจะไปไปอะจะไปไปฮะจะไปไปจะไปจะไปไปดีเอาจะคไปำไหนรีบไปจะไปดีก็ไปไปไม่ใช่จะไปดีไปจะไปไปเอาแค่จะไปไปก็พอจะไปไปจะไปไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะเปิดประตูให้หมาก่อนไปพี่เลมอนมาจะไปไปจะไปไปไปจะไปไปจะไปไปจะไปไม่ไปไม่ใช่ไม่ให้ไปอย่าไปทำไมเฉลยกันนะอะ
จไหมอ่ะฉันเสียใจฉันจะฉาบแกเจนรออ่านคอมเมนต์เวอร์ก็คือที่เดินไปเปิดประตูให้น้องสดอ่ะอันนั้นเขาอ้างนะว่าโถรอคอมเมนต์เด้งใช่จะไปไปว่าอย่าไปเอาเราจะพูดทำไมอ่ะว่าจะไปไปก็พูดสิว่าอย่าไปก็จะไปภาษาเหนือไม่ว่าอย่าครั้งข้ามอ่ะจะไปอ่ะนะเออจริงหรอเออแล้วถ้าพูดว่าจะไปจะไปก็ไปจะไปก็ไปก็จะไปก็ไปจะไปไหนก็ไปมันอยู่ที่บริบทยากอ่ะจะไปไปดูแบบดูเหมือนประชดประชันอ่ะแบบจะไปก็ไปจะไปไปแต่คือห้ามไปไหนไม่ได้ประชดแบบถ้าแบบอย่าทำก็แบบพูดว่าจะไปยะอย่างเงี้ยจะไปยะเออจะไปยะอืมยะแปลว่าทำโอ้ยจะไปไปก็ขยับยากอ่ะเฮาอู้เกินเหมือนกันไหมเงี้ยอ่านไม่ทันไม่ยากอ่ะข้ามแล้วแหละไม่เล่นแหละไม่เลี้ยงคำพูดยากอ่ะแต่สนุกอ่ะขออีกสักสองคำอีกสักสองคำเหรอคำว่า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 หากเกิดขึ้นที่ใดเอาคำว่าอะไรดีคนดูช่วยพิมพ์มาหน่อยเอาคำว่าเต้าเต้าเต้าก็น้องไงใช่ปะไม่ใช่เด็กไม่ใช่หนูไม่ใช่นั่นล่ะไม่ใช่เธอเด็กน้อยไม่มันไม่ใช่คำน่ารักเลยเจนจริงเหรอเออเออมันคนถึงบอกไอ้เต้าไอ้เต้าคนละภาคกันไง แต่ภาคเหนือมันไม่ใช่คำที่แบบเรียกคนน่ารักอ่ะแสดงว่าต้องตรงข้ามฮะอืมต้องตรงข้ามใช่ไหมไม่มันเป็นกริยากริยาการกระทำกินพูดเดินเจ้าเหรอไม่ใช่เจ้าล้มเนี่ยคนดูอ่ะฮะฉันจะฉาบเธอให้หมดเลยนะเสียใจปะเสียใจโอเครอบหน้าหนูจะไม่อ่านคอมเมนต์แหละหนูจะไม่มองคอมเมนต์หนูจะมองแต่หน้าเลมอนได้จะสบแต่เลมอนอย่างเดียวคำสุดท้ายแล้วใช่ไหมใช่คำว่าว้ายรถไว้รถไว้รถก็ไว้รถไงรถเห็นไหมไว้รถอ้าวรถไม่ใช่ไว้รถไว้รถขอประโยคนึงได้ไหมแบบบริบทนั้นเหมือนมันแบบขับรถไปผิดทางมันต้องไว้รถอ่ะขับรถไปผิดทางขับรถไปผิดทางขับรถไปผิดทางไว้รถข
คือมันไปผิดแล้วมันต้องวายรถอ่ะก็ไปผิดไปผิดวายรถแล้วจะวายรถทำไมก็ไปผิดก็มันต้องวายรถอ่ะหลงทางเออไปผิดทางไปผิดทางไม่ได้หลงทางไปผิดทางกลับรถเหรอเออ ใช่แล้วจะมาวายรถทำไมอ่ะก็วายแปลว่ากลับแล้วปิกอะปิกมันกลับคนละกลับปิกกลับด้วยกลับแบบกลับบ้านอะปิกคือกลับบ้านแต่วายคือกลับปิกรถไม่ได้ปิกรถแล้วปิกรถไม่ได้ครับไม่ได้คนละข้ามกันเท่อะ hey. ปิกคือกลับแบบกลับบ้านวายคือวายรถทำไมใช้คำเดียวกันไม่ได้วายบ้านปิกบ้านปิกรถไม่ไว้มันแบบมันอารมณ์แบบตกใจไม่ใช่เออเอ้ยใครคนเหนืออธิบายดิคนรู้อ่ะแล้วมาถึงว่าคนเหนือมีแบบที่แบบร้องว้ายปะว้ายไม่ค่อยมีส่วนใหญ่คนเหนือร้องอะไรเหอโหโหเหอะหรอไว้ตัวไว้ใจฮะกับตัวกับใจคุณนนกับตัวกับใจกับตัวกับใจกับตัวกับใจอ่ะกับตัวกับใจกับตัวกับใจก็คือกับตัวกับใจหรอเออยากอ่ะยากมากเลยอ่ะโอเคเอาเป็นว่านั่นแหละพี่เป้ก็เลี้ยงขนมหนูด่ะโอ้ขอบคุณค่ะขวัญพี่เป้กลับมาก่อนเรมอนกลับมากันแล้วแล้วแมวไม่งั้นเดี๋ยวไม่เด็ดลงมาจากต้นนะโอเคโอเคโอเคอุ้ยพี่เป้กลับมาแบบกระตุกมากอ่ะเมื่อกี้อ้าวเดี๋ยวไปละอุ้ยกลับมาก่อนว่าเดี๋ยวว่ากลับมากระตุกใช่ป่ะแล้วมันก็มาทางนี้ทีพี่เป้กลับมายังอ่ะกลับมายังอ่ะกลับมาแล้วมาเรามาคำถามต่อไปกันดีกว่าโอ้นี่มันเพิ่งคำถามที่เท่าไหร่เองเนี่ยคำถามอุ้ยต่อไปคำถามที่7ว้าววายปะเออวายจังคำถามที่7มีอยู่ว่าไม่ต่อไปคำถามที่เออใช่คำถามที่7คำถามมีอยู่ว่าผ่านมาแล้ว4ปีรู้สึกยังไงบ้างคะเอาในแง่ไหนคะมีหลายแง่เหรออืมมีหลายแง่แง่ไหนบ้างต้องเอาเรื่องไหนเอาเรื่องไหนแบบเข้ามาอยู่ในวงอะจากตอนแรกที่เข้ามาก็เป็นอย่างนี้ผ่านมา4ปีรู้สึกว่าแบบมันแตกต่างไหมต่างพี่ต่างตั้งแต่ปีแรกแล้วทำไมอ่ะทำไมอ่ะโตขึ้น BNK ทำให้เราโตขึ้นเอ้ยแต่จริงๆอะไรคะอะไรนะเรียกทำไมเปล่าไปถือว่าเอาตรงๆปะตอนพี่เป้พูดเมื่อกี้เฮ้ยฉันพูดจริงนะโอเค
จริงมันอาจเห็นหน้าหรือมันจะได้ดูจริงจังหมายถึงโตขึ้นในความหมายแบบว่าเหมือนโดนเร่งโตเหมือนกันนะก็แบบเออโตขึ้นแบบรวดเร็วอะในทั้งทั้งแบบศักยภาพและสภาวะจิตใจแต่เหมือนโดนใช่เหมือนใส่สารเร่งโตแต่ก็จริงผ่านมาตั้ง4 ปีเนาะก็ถือว่านานอยู่นะแต่มันแบบคือให้ความรู้สึกเหมือนแบบมันโตกว่าแบบเพื่อนนิดนึงอ่ะหมายถึงเพื่อนแบบนอกวงอ่ะเข้าใจปะรุ่นเดียวกันแบบให้ความรู้สึกแบบนั้นนะเวลาแบบคุยกับเพื่อนหรือแบบเวลาแบบเพื่อนเจอปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรวะจะมีคนละมุมมองใช่จะแบบจะดูกันคนละมุมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้หรือไม่ก็มองเขาเรียกว่าอะไรวะมองกว้างขึ้นแปลว่าเห็นปัญหาเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยประสบการณ์ชีวิตเยอะขึ้น ก็เยอะแหละเยอะบางด้านแต่บางด้านก็ไม่ได้เยอะเข้าใจปะเช่นพี่รู้สึกว่าในด้านการใช้ชีวิตของพี่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรมีน้อยอ่ะแบบในด้านการใช้ชีวิตแบบทำอาหารอ่ะเข้าครัวฝึกอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะไม่ได้นะเข้าครัวไม่หมายถึงว่ามันน้อยแบบไม่ได้แบบก็คือหมายถึงแบบสมมติถ้าไม่ได้อยู่ตรงนี้พี่เป้จะเข้าครัวมากขึ้นก็ไม่แต่ก็รู้สึกว่าในด้านชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันน้อยลงแต่ถามว่าถ้าไม่ได้อยู่ตรงนี้จะเข้าครัวมากขึ้นไหมก็ไม่แต่แบบแต่โตขึ้นแบบในด้านของทำงานแบบได้ทำงานก่อนจะเรียนจบอะไรอย่างเงี้ยพอทำงานแล้วมันก็เจอคนเยอะแล้วก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์การเป็นผู้ใหญ่ก็เลยเหมือนโดนสารเร่งโตให้แบบเป็นผู้ใหญ่เร็วๆแต่ว่าอยากเป็นเด็กอยู่ เข้าใจไม่เคยได้ใช้ชีวิตปกติก็ปกติอยู่นะทุกวันนี้ก็ปกติอยู่แล้วตอนนี้พี่เป็นอายุเท่าไหร่นะ23พี่เป้คิดไหมว่าในอันนี้ผ่านมา4 ปีแล้ว yeah. แล้ว4 ปีถัดไปพี่เป้จะกำลังทำอะไรอยู่4 ปีถัดไปหลังจากนี้เหรออายุเท่าไหร่วะ27แล้วโอ้มันจะ30แล้วอ่ะก็จริงๆอ่ะคิดไปว่าหลังจากที่แกไปใช่ไหมก็จะเปิดช่อง YouTube แล้วก็คงทำช่องอยู่ทำช่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะเกี่ยวกับทุกอย่างเลยฉันอยากทำทุกอย่างเลย แบบไปเที่ยวไปกินอะไรเงี้ยเหรออืมไปเที่ยววิวของกินเล่นเกมเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมีคน
เมื่อกี้เห็นแบบบอกว่าพี่เป้จะมีลูกยังพี่เป้อยากมีลูกปะอยากจริงเหรออืมเฮ้ยไม่เอายังไม่ถามยังไม่ถามเกี่ยวกับเรื่องหนังเราก่อนอ๋อใช่พี่เป้คิดว่า4ปีอ่ะพี่เป้จะยังอยู่กรุงเทพหรือว่ากับเชียงรายยากอันนี้ยากคือใจพี่อ่ะอยากใช้ชีวิตอยู่เชียงรายเพราะว่ามันไม่วุ่นวายดีแต่ว่าอืมแต่ก็รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมสมมติว่าตอนนั้นเป็นยูทูบเบอร์ก็รู้สึกว่าอยู่กรุงเทพมันน่าจะสะดวกกว่าหรือเปล่าหรือแบบถ้าแบบทำทีมกับเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบเออไปทำทีมกับเพื่อนเพื่อนด้วยคือถ้าฉันกลับไปเชียงรายฉันก็ไม่มีคนทำด้วยเข้าใจปะแต่ก็คือถ้าไม่กลับเชียงรายก็คือมีแน่ๆแล้วมั้งก็ถ้าเป็นยูทูบเบอร์ก็ถ้าไม่เป็นจะสายพาเที่ยวก็ไปทุกจังหวัดก็ได้นะก็ได้ไงแต่ว่าแบบปักหลักอยู่ที่กรุงเทพมั้งนะแต่พี่อ่ะชอบใช้ชีวิตอยู่เชียงรายมากกว่าเพราะมันสโลว์ไลฟ์ก็ดีนะ CGR 48พักทำคอนนั่งรถไฟรับโลกคุณนนท์บอกคุณนนท์บอกด่าเลยคุณนนท์บอกครูเป็นสปอนเซอร์ให้ไหมคะ ได้คุณนนท์บอกได้ได้อยากจะพาครูไปด้วยเลยฉันจะเชิญทุกคนในวง BNK มาอยู่มาเป็นแขกรับเชิญในช่องฉันจริงหรอใช่อย่าลืมเอาเจนไปนะได้เดี๋ยวเชิญเจนไปเทปที่แบบไปสวนเลมอนเป็นไอ้เต้าเลมอนเฮ้ยไอ้เต้าแปลว่าอะไรนะลืมเฮ้ยลืมเลยอ่ะเฮ้ยความจับสั้นมากไอ้เต้าเต้าไม่ใช่เต้าล้มเต้าหรอไม่ใช่เต้าแปลว่าล้มหรอใช่ปะไม่ใช่ใช่แปลว่าล้มใช่ล้มเลมอนทั้งสวนเลยพี่เป้มาไปจะล้มเลยหนีหว่าฮะทำไมทำแบบนี้ไม่น่ารักหรอคะน่ารักไงหนูว่าหนูน่ารักนะไม่ถูกใจหรอถูกใจดีใจมากเลยเนี่ยตั้งตารอแล้วเนี่ยเดี๋ยวครูนนท์พาไปนั่งรถไฟรอบโลกเลยจะมีอ่ะใช่แฟนคลับบอกให้น้องไปต้องจ่ายค่าตัวน้องด้วยนะราคามิตรภาพไหมเจนเราก็รู้จักกันมาตั้ง10ปีแล้วแล้วถึงตอนนั้นแล้วถึงตอนนั้นมันก็เวลาที่เรารู้จักกันก็จะเพิ่มขึ้นอีกมิตรภาพแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเจนเพราะฉะนั้นก็ใช่ไงมิตรภาพเวลาเพิ่มขึ้นมิตรภาพเพิ่มขึ้นราคาก็ต้องเพิ่มราคามันต้องลดลงก็จะราคาเพิ่มตามมิตรภาพนะเจนราคาเพิ่มมิตรภาพอ๋อชวนพี่เป้หนูไปฟรีเฮ้ยพี่อัดหน้าจอไว้แล้วเจนเฮ้ยเหนื่อยพี่เป้อ่ะหนูเบื่อพี่เป้อ่ะเอาเอาพี่เป้น่ารักอะแน่นอนเจนพี่รู้ตัวอยู่แล้วเฮ้ยดอกไม้ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ได้ไงนะอะไรวะ
อ่ะหนูมาคำถามเกือบข้อสุดท้ายพี่เป๊ะได้ทำไมคำถามหมดเร็วไม่รู้มันก็มีข้ามๆไปบ้างแหละ คำถามอันนี้คือพี่เป้มีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะตอบหรือไม่ตอบไปตอบค่ะขอบคุณค่ะ ถามมาจะตอบไม่ตอบไม่ได้แบบฟังคำถามก่อนเนาะ ได้ฟังคำถามก่อนโอเคคำถามมีอยู่ว่าจะถามเอาเห็นแล้วอยากอยู่อย่างเงี้ยเอาเลมอนมาโอ้ยรู้สึกอยากกินเลมอนคั้นโอ้ยเจ็บตบพี่ทำไมเอาหรอไม่รู้ตัวขออีกท่อนหรือปะโอ้ยทำไมไม่ค่อยแบบนี้อ่ะน่ารักว่ะมาคำถามคำถามนี้มีอยู่ว่าเกี่ยวกับรักแรกของพี่เป้ว้ายว่าพี่เป้มีรักแรกเมื่อไหร่รักแรกนี่มันเริ่มนับจากไหนอ่ะก็แบบตั้งแต่ที่เราแบบตอนอนุบาลปะได้รักแรกคือนับจากไหนอ่ะก็จากไหนก็ได้อย่างของเจนก็เล่าแฟนคลับฟังตั้งแต่เจนอนุบาล3วายเป็นคนไวไฟนะคะเนี่ยใครนะพี่อะไรนะพี่น้ำหนึ่งเหรอหรือพี่เนยพี่น้ำอนุบาล2วายไวไฟกว่าพี่เป้อะคือแบบรักแรกในความหมายนี่คือแบบเอาแบบความรู้สึกรักเลยปะเอาความรู้สึกหวั่นไหวก็ได้แบบอุ๊ยเจอคนนี้แล้วใจเต้นตึกตักอนุบาลจ้าแหมไฟไม่แพ้กันแหมอนุบาลอะไรจำไม่ได้อะแต่แบบอนุบาล1อนุบาล2อะไรอย่างเงี้ยแบบน่าจะอยู่แบบห้องเดิมจ้าแหมโอ้โหอนุบาล1มาเลยอนุบาล1มาเลยโอ้ยเลมอนจะไม่น่าฉันดูแย่ที่ตอนเนี้ยไว้จัดเลยไว้จัดจริงอนุบาลหนึ่งเฮ้ยจำความได้แล้วหรอไม่คือจำได้ว่าตอนนั้นอะมันเป็นแบบคือเหมือนมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งใช่ไหมแล้วแบบคือไม่รู้อะไม่รู้ด้วยอะไรอะแม่งมันแบบโดนจับเป็นคู่อะเป็นคู่แบบเพื่อนแบบพี่ก็มีแบบคู่นึงอะไรนะมันกระตุกอะเอาตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่พี่เลิฟสนิทตั้งแต่มีเพื่อนสนิทคนนึงใช่ไหมเพื่อนสนิทเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วไม่รู้ว่าด้วยอะไรตอนนั้นอะโดนจับเป็นคู่หมายถึงว่าพี่อะก็มีคู่นึงแล้วก็เพื่อนสนิทพี่ก็มีคู่นึงที่เป็นแบบผู้ชายนะเป็นเด็กผู้ชายแล้วก็ไม่รู้แบบได้เป็นคู่แต่ว่าพี่อ่ะไม่ได้ชอบคู่พี่แต่พี่อ่ะไม่ชอบไอ้คู่เพื่อนพี่ก็จะว่ารักข้ามคู่เหมือนเป็นความรู้สึกแบบทำไมฉันไม่ได้คู่คนนั้นฉันชอบคนนั้นมากกว่าเองเข้าใจปะก็แค่นี้แหละแล้วแล้วทำไงแบบก็ไม่ได้ทำไงก็ไม่ได้แย่งคนทำไงก็ใช้ชีวิตปกติไปแค่นั้นแหละโดนจิ้นไม
ันอาจจะมีเศษเสี้ยวของความทรงจำที่หายไปมันแบบมันประมาณแบบเออโดนแบบโดนจิ้นอะโดนเพื่อนเชียแบบเออแบบคู่กันคู่ทำไมอะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเข้าใจปะอุ้ยอนุบาลมีจิ้นกันแล้วหรอเอองงปะพี่ก็งงแบบอ้าวแล้วอยู่ดีๆแบบมาคู่กันได้ยังไงวะอะไรอย่างหรือมันเป็นแบบเศษเสี้ยวความทรงจำที่ของพี่มันหายไปพี่ก็ไม่รู้แต่จำได้แค่ว่าเออพี่อะชอบอีกคนนึงมากกว่าโอเคแล้วก็ห่างหายกันไปเลยพอขึ้นโตมาก็ห่างหายกันไปเลยพอโตมาตอนประถมอะเอ๊ะหรือมัธยมวะตอนประถมอะอยู่กันคนละโรงเรียนกับไอ้คู่ที่อยู่ตรงข้ามเหรอทุกคนเลย แล้วก็มาเจอกันอีกทีตอนตอนไหนวะบางคนก็เจอตอนประถมปลายบางคนก็เจอตอนมปลายอ่ะแต่จำไม่ได้ว่าคนไหนเจอมปลายคนไหนเจอประถมปลายอ่ะเข้าใจปะเอาว่าจะประถมโอเคเออหรืออยากได้ที่แบบลึกซึ้งกว่านั้นตอนอนุบาลมันอ่อนมีลึกซึ้งกว่านั้นตอนอนุบาลเหรอไม่มีหมายถึงแบบอยากได้ตอนโตมากกว่านี้ไหมได้หมดเลยไอ้ซิเจนสงสัยพี่แปบสายรุกป่ะตามปกติแล้วอะเป็นคนไม่รุกไม่รุกแต่ว่าคือเป็นคนที่แบบถ้าชอบก็จะไม่ให้รู้ว่าชอบเข้าใจป่ะมีแต่ชอบให้รู้ว่าชอบวันนี้ชอบไม่ให้รู้ว่าชอบใช่ถ้าชอบจะไม่ให้รู้ว่าชอบเออเป็นแบบแล้วทำไงอะก็ไม่ทำไงก็เลยไม่ได้ไม่ได้แบบเออนั่นแหละแต่ตอนประถมอ่ะเคยเว้ยอะไรวะพี่พูดเลยว่าปอตอนประถมอ่ะพี่ชอบคนเยอะมากเป็นแบบป4 5 6อะไรอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนห้องทุกปีพี่ก็ชอบคนละปีแต่แบบแต่แค่ชอบเฉยๆอ่ะแบบไม่ได้ไปแบบจะไปจีบจะไปเป็นแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนป.6เว้ยแบบไอคนเนี้ยมันชอบแกล้งมันชอบแกล้งพี่อือฮึแล้วแบบเหมือนเป็นแบบคู่แข่งคู่กัดกันด้วยเป็นแข่งกันด้วยสูงแข่งกันเรื่องแบบเรียนอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วมีเรื่องเรียนด้วยใช่ชอบมันแต่ก็ไม่ได้เพราะไม่ได้บอกไม่อ่ะไม่ได้เลยอ่ะแต่จริงแต่เป็นคนที่แบบถ้าชอบแล้วฉันจะแบบฉันจะทำตัวให้ไม่มีพิรุธที่สุดก็เลยไม่ได้เลยใช่ก็เลยไม่ได้สักคนเลยเสียใจปะเสียใจแต่แบบไม่กล้ารู้สึกว่าเป็นคนคิดเยอะเหมือนกันนะแบบว่าคิดว่าแบบเอ้ยถ้าสมมุติว่าแบบถ้าทำแบบนั้นมันจะคิดยังไงวะหรือถ้าแบบถ้าพูดแบบนี้หรือแบบถ้าไปบอกชอบมันนั่นมันจะแบบเป็นยังไงวะหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบคือด้วยความที่แบบตอนประถมอ่ะมันเป็นเพื่อนกันใช่ปะแล้วแบบถ้าไปบอกชอบมันแล้วแบบมันไม่ได้ชอบอะไรอย่างเงี้ยแบบอ้าวแล้วมันจะยังเป็นเพื่อนอยู่ไหมวะคือก็ยังอยากเป็นเพื่อนอยู่เข้าใจปะเออก็เลยอ่ะเป็นเพื่อนดีกว่าโอ้ยแฟนโซนอ่ะเหรอเอออุ้ยพี่กรกรโหไลฟ์กับใครทำไมอ่ะจำพี่ไม่ได้หรอส่วนเลมอนเออไม่น่ารักหรอคะน่ารักมากอยากเจอส่วนเลมอนนี่มากเมื่อกี้เหมือนเห็นแฟนเขาบอกว่าพี่เป้เคยเล่าเรื่องแชทโซนเหรอแชทโซนคืออะไรไม่อยู่แต่ในแชทอะไรอย่างเงี้ยหรอนั่นจ้ะก็คือเคยหรอ
เคยอันนั้นคือเป็นตอนมัธยมที่แบบมีความกล้าขึ้นมานิดนึงแหละแต่ไม่ได้ไปบอกชอบเขานะแต่หมายถึงแบบว่าเป็นคนแบบทักไปก่อนแบบชวนเขาคุยในแชทใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าประเด็นคือถามคำตอบคำก็เลยโอเคบ๊ายบายลาก่อนไม่เป็นไรนะพี่เต้แบบอุตส่าห์แบบโหเจนเข้าไปเข้าใจบ้าแบบอุตส่าห์แบบมีความกล้าขึ้นมาแล้วอะอ่ะเขาไม่ได้ชอบอะความจริงถ้าแบบพี่เป้กล้าแต่อนุบาลสองอะก็คืออนุบาลสองก็คือได้คนนั้นเลยนะเฮ้ยมันแย่งของเพื่อนนะแย่งเพื่อนด้วยเหรอเออไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนโกรธรู้ป่าว่าแบบพี่อะกลัวเพื่อนโกรธมากคือตอนอนุบาลอะดูไอ้พวกแบบเรื่องไอ้ขบวนการหลายๆสีอะเรนเจอร์อบาเรนเจอร์เอออะไรประมาณนั้นอะแล้วมันจะมีตัวผู้หญิงที่แบบเป็นสีชมพูใช่ไหมแล้วในเรื่องนั้นอะมันมีผู้หญิงสองตัวเป็นสีชมพูกับสีเหลืองคือเออไอ้เราก็ชอบตัวสีชมพูแหละแต่แบบเพื่อนก็จองเป็นสีชมพูไปเราก็เลยโอเคเป็นสีเหลืองก็ได้เพียงเดี๋ยวแบบไม่อยากแย่งเพื่อนเพื่อนโกรธเดี๋ยวสละปะน่ารักมากแล้วตอนนี้อ่ะก็เป็นสีเหลืองก็ได้น่ารักสีเหลืองก็ได้ล่ะแต่ตอนแบบเออมันเป็นเด็กแล้วแบบเด็กผู้หญิงมันก็ต้องสีชมพูปะอะไรอย่างเงี้ยเออทำไมแบบผู้หญิงต้องสีชมพูไม่รู้แต่ตอนนั้นมีสีเหลืองแล้วก็เออเป็นสีเหลืองก็ได้อย่างน้อยก็ผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนั่นล่ะก็เลยต้องมาเป็นเลมอนนั่นล่ะเมื่อกี้เห็นแฟนคลับถามว่าพี่เป้มีแฟนมาแล้วกี่คนเคยมีแฟนปะเอาจริงๆไม่เคยมีแฟนจริงเหรอใช่แล้วพี่เลยถามแบบเจนว่าแบบรักแรกเนี่ยหมายถึงแบบคำว่ารักเลยไหมเพราะว่าในความรู้สึกพี่อ่ะพี่ยังไม่เคยแบบมีความรู้สึกว่ารักใครอ่ะแบบหมายถึงที่แบบที่ไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่คนในครอบครัวเออเออยังไม่เคยแบบรักใครที่แบบเป็นจริงเป็นจังขนาดนั้นอ่ะเพราะว่าเอิมเนี่ยไม่เคยมีแฟนแบบเคยมีแค่แบบคนมาจีบก็แค่คุยแล้วก็แค่คุยแล้วก็รักเลิกลากันไปใครเลิกก่อนพี่เองเฮ้ยอย่าเป็นคนจริงเขาเป็นแบบพี่เนยป่ะเนี่ยที่แบบว่าไม่กล้าแบบความสัมพันธ์ที่จริงจังไม่พี่เป็นพวกประเภทขี้รำคาญขี้เบื่อแรงมากแบบมันโอ๊ยมันไม่ได้น่าแบบไม่ได้ขี้น้ำค้างค่ะมันจะหมายถึงแบบพี่ว่าพี่น่าจะเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรให้อิสระแก่ตัวเองมากเข้าใจปะแล้วพอแบบไอ้คนที่แบบมาจีบหรืออะไรเงี้ยมันจะชอบแบบทำอะไรอยู่กินข้าวหรือยังอาบน้ำหรือยังจะนอนหรือยังแบบยังไม่อาบน้ำไปอาบสิทำไมยังไม่อาบอะไรเงี้ยแบบไปต้องยุ่งไม่ต้องยุ่งเข้าใจปะคือถ้าถึงเวลาเดี๋ยวไปอาบเองเออโอเคก็พอเก็ตนะมั้งอาจจะแบบคาดเดาหนาเจมว่าพี่เป้ยังไม่เจอคนที่พี่เป้แบบพร้อมที่จะสละเวลาส่วนตัวไปให้อ่ะใช่ไหมคือจริงๆอ่ะแบบนี้มันจะมีที่เขาพูดกันว่าแบบช่วงเวลาโปรโมชั่น3เดือนแรกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเฮ้ยเออไอช่วง3เดือนแรกอ่ะมันได้เว้ยสำหรับพี่อ่ะมันได้หมดเลยแล้วพอเข้าเดือนที่4มันแบบมันจะเริ่มแบบมันเยอะเกินไปไอ้อย่าเข้าใจปะมันจะเยอะเกินไปแล้วนะนี่มันชีวิตฉันอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นแล้วแบบแล้วพี่อ่ะไม่ชอบให้คนแบบทักมาตอนดูการ์ตูนอยู่เป็น แล้วช่วงนั้นติดการ์ตูนแล้วไม่ชอบ
ไม่ทักมาตอนดูการ์ตูนแบบทำอะไรอยู่ดูการ์ตูนแล้วก็แบบถามว่าอะไรเรื่องก็บอกว่าดูการ์ตูนอยู่อย่ามากวนอย่ากวนได้ป่ะดูการ์ตูนต้องแบบเข้าถึงอรรถรสอ่ะเข้าใจป่ะสงสารอ่ะสงสารใครสงสารพี่สงสารคนที่สงสารนะไม่น่าเลยอ่ะคือพี่อ่ะเออผมว่าพี่เป็นแบบนี้ใช่ป่ะพี่ก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าพี่มีแฟนอ่ะพี่ก็จะให้เวลาเขาไปให้เวลาส่วนตัวเขาเยอะเพราะว่าพี่ก็เป็นคนที่ต้องการเวลาส่วนตัวเยอะเดี๋ยวคอยดูหนูเชื่อว่าถ้าพี่เป้แบบเจอสักคนหนึ่งที่แบบว่าคนนี้แหละใช่เลยอะไรเงี้ยพี่เป้จะแบบตรงข้ามกับตอนนี้เดานะแต่แบบเพื่อนก็พูดว่าแบบว่าเอออยากเห็นคนนั้นเร็วๆอ่ะเข้าใจปะอยากเห็นคนนั้นของพี่เร็วๆพี่ก็อยากเห็นอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นคนยังไงหนูก็อยากเห็นใครๆก็อยากเห็นคือทุกคนแบบอยากรู้ว่าใครจะข้าม3เดือนแรกไปก่อนอ่ะเออเจนคือพี่พูดเลยว่าไม่มีใครเกิน4เดือนพูดเลยว่าคือ3เดือนแรกมันยังดีเว้ยแต่เดือนที่4มันจะแบบฉันไม่ไหวแล้วอย่านานสุดอยู่แค่4เดือนแบบทุกคนอยากเห็นจริงเลยว่าแบบอยากเห็นคนที่จะมาแบบมาปราบพี่ปราบเลยเหรออะไรพี่ก็แค่เป็นแบบก็คนปกติปะเป้ต้องเป็นนอนเป้เลยอ่ะคิดปะว่าจะเป็นนอนเป้ไม่พี่ก็เป็นแบบนี้แหละใช่เปล่าใช่หรือว่าพี่ต้องแบบรู้สึกเอ้ยรู้จักอดทนไม่หรอกมันก็แล้วแต่แหละอาจจะเจอคนที่ไม่รู้เหมือนกันเจนนี่กับเจนนี่บอกเขาต้องแข็งแกร่งแล้วพี่เป้ไปทำนู่นทำนี่ได้อ่ะใช่ถ้าคนที่พาพี่ไปนู่นไปนี่ไปไหนได้ออกจากบ้านได้คนนั้นแหละคนนั้นแหละคนนั้นแหละซึ่งตอนนี้ก็อีกอันนึงก็คือเป็นไปตามพี่เป้เออก็คืออยู่บ้านอยู่บ้านไม่เที่ยวไม่เที่ยวนอนนอนนอนเออเธอไปที่นอนแน่เลยพี่ก็อยากเห็นพี่อยากคุณนนท์เพราะอะไรเพราะมีจริงๆมันจะไม่เป็นตัวเองค่ะมันจะทำตัวไม่ถูกงงๆตัวเองแสดงว่าครูเป็นเหรอคะครูประสบการณ์เยอะเหรอคะแสดงว่าครูไม่เป็นตัวเองหรอแล้วครูเป็นยังไงอ่ะข้อสุดท้ายแหละว่าแฮมถ้าให้พี่เป้อธิษฐานได้3ข้ออืมแต่มีข้อแม้ว่าห้ามขอให้คนตายฟื้นอืมห้ามขอให้ใครมารักเออยิ้มทำไมเศร้าห้ามขอให้ใครมารักแล้วก็ห้ามขอซ้ำห้ามขอซ้ำยากจังแบบเก็บพรไว้ก่อนนะป้ายังไม่ขอได้ไหมไม่ได้ต้องขอเลยแบบว่าต้องขอภายในนาทีนี้นาทีโปรโมชั่นหรอเงินเท่านั้นที่คู่ควรอาฮะขอแบบฉันในครอบครัวมีเงินใช้ไม่รู้จบไม่รู้จบด้วยไม่รู้จบด้วยไม่ขอด้วยว่าเท่าไหร่แต่เอาแบบไม่รู้จบ
มีเงินใช้แบบอินฟินิตี้ขอให้ขอให้อะไรดีโอ้ยแค่มีเงินก็มีความสุขแล้วว่าไม่อยากขออย่างอื่นแล้วแบบโอ้ยมีเงินก็พอแล้วชีวิตเนี้ยก็จริงไม่ได้พี่เป้มีเงินพี่เป้จะไม่สามารถคบใครได้เกิน4เดือนนะแต่ฉันมีเงินนะฉันมีเงินนะพี่เป้จะซื้อคนด้วยเงินหนอฉันรวยนะพี่เป้จะซื้อคนด้วยเงินหนอพี่เป้ซื้อหนูได้เงินมันซื้อความสุขได้เจนขอให้ขอให้อะไรดีวะโอ้ยมันมีเงินแล้วมันแบบเหมือนบรรลุเป้าหมายชีวิตแล้วอะขอให้ขอให้อะไรดีขอให้โอ้ยท้องร้องว่ะหนูขอแทนพี่เป้ดีไหมเนี่ยไปได้ที่พักโคพรของฉันขอให้ตัวเองคนรอบข้างมีความสุขเอออ่ะดีไม่ว่าเลยนะดูเป็นคนดีมะดีสุดดีไม่ไหวแบบไม่เคยเห็นเลมอนไหนดีขนาดนี้มาก่อนอยากให้แบบทุกคนที่ฉันรู้จักมีความสุขแล้วถ้าไม่รู้จักอ่ะก็มีความสุขด้วยก็ได้แบบทุกคนที่ฉันรู้จักเดินผ่านเห็นหน้ามีความสุขคนบนโลกมีความสุขถ้าทุกคนมีความสุขโลกเราก็จะแบบสวยงามขึ้นดูแบบโลกสวยปะสุดนางงามจัดจัดอุ้ยจะอยากให้แบบคนมีความสุขจริงๆถ้าคนเรามีความสุขอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นเว้ยนะจริงอย่างที่หนูได้บอกไปก่อนหน้านี้ว่าพอพี่เป้ใส่เลมอนแล้วพี่เป้พูดอะไรเนี่ยเฮ้ยน่าหวาดเจนรู้ป่าวฟิลเตอร์นี้มันทำให้แบบเห็นความจริงจังในตาพี่ชัดขึ้นจริงเหรอใช่โอเคคุณนนท์ความสุขจะได้เต้นทุกวันไม่ต้องเต้นทุกวันความสุขคือมีเงินค่ะคุณนนท์ความสุขคือหนูรวยแล้วข้อสุดท้ายอ่ะข้อสุดท้ายขอให้ขอให้โควิดหายไปแล้วกันครับสาธุคือแบบเจนขนาดพี่อ่ะเป็นคนแบบไม่ชอบออกไปไหนใช่ไหมเป็นคนแบบติดบ้านอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่ไหวอยู่แบบพอมีโควิดมาฉันรู้สึกว่าฉันไม่ไหวฉันอยากออกไปข้างนอกนั่งโควิดนั่งทัวร์ดีออกไปออกไปมาทำไมอันนี้คือไล่โควิดเจนอยากให้พี่ตอบอะไรล่ะมีตอบว่าไรเจนเจนจะโกรธพี่ไหมไม่ไรเจนดิไรโควิดไม่ไรเจนไรโควิดหรอใช่ไม่ไรแค่โควิดได้ปะอะไรนะไม่ไรแค่โควิดได้ปะไรใครเจนจะไล่พี่เหรอเจนมองในตาพี่
ฉันจะไล่เลมอนไหนลงคอแล้วมันเป็นน่ารักอะวิวมันเป็นแบบนี้มันแม่งวะมันเคี้ยววะอะไรวะมันเป็นหน้าเหมือนไส้มากเลยอะหน้าเหมือนไส้อย่าเล่าเลมอนเลยขอให้โควิดหายไปรักเลมอนโอเคครบ3ข้อแล้วขอเพิ่มข้อได้ไหมแบบเคยคิดว่าแบบงั้นต้องเอาถ้าได้พรอะไรอย่างเงี้ยเออเราขอเพิ่มข้อได้ไหมวะก็จะมาได้ขอเพิ่มเป็นแบบขอพรได้อินฟินิตี้อะค่ะขอเมื่อไหร่ก็ได้ที่อยากขออะไรอย่างเงี้ยอินฟินิตี้เลยเหรอเออนั่นแหละชีวิตฉันจะมีความสุขโอเคไม่ได้แล้วเขาไปขอครบแล้วสั่งข้อบ๊ายบายเจ้าวะขอย้อนเวลาได้ไหมกดอัดอูตรงไหนมีทางไหนไหมตอนนี้หน้าพี่มืดมากเลยกลายเป็นเลมอนแบบคล้ำๆแบบเหมือนเป็นเลมอนเน่าที่แบบเป็นวงดำๆตรงเลมอนก็เห็นหน้าพี่เป้เหลืองอะไม่เห็นจะมืดตรงไหนเนี่ยตรงตาตรงปากพี่อะแบบเหมือนเป็นเลมอนช้ำป่ะถ้าแววตาเราสดใสมันก็จะไม่ช้ำพี่เป็นเลมอนเศร้าตาตกเลมอนแฮปปี้เลมอนเสียใจเลมอนโกรธนี่โกรธอะจิ๊กชาบแกตาจะหลุดออกมาเนี่ยน่ารักอะหนูเหนื่อยหนูเบื่อพี่เป้อะอ้าวพี่เป้คิดถึงหนูไหมไปเปิดไฟดีกว่าเผาเลมอนทั้งสวนเฮ้ยนี่ไงหน้าฉันสดใสอ่ะแล้วมันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่โอเคให้ตามไม่ดำโอเคเย็บเปิดไฟแล้วใช่ป่ะอืมงั้นจบไลฟ์ละบ๊ายบายอ้าวก็ใกล้จะจบไลฟ์แล้วจะมาพูดถึงซิงเกิลล่าสุดก่อนไงอืมว่าเป็นไงบ้างคะเพลงพี่อะออกมาแล้วก็ดีค่ะดูจริงใจขึ้นมาหรือยังคิดไปพูดอะไรอ่ะพี่เป้หายไปพี่เป้หายไปอ้าวพี่เป้บินเลยใช่ไหมคะทุกคนอันนี้คือเจนไม่เห็นพี่เป้เอ๊ะหรือเป็นที่เหนือเจนคุณนนท์อย่าให้สปอยท่าเต้นอันนี้คือเจนบินหรือพี่เป้บ๊ายบายหรือว่าเจนบ๊ายบายใครหลุดเอ๊ะหรือหลุดทั้งคู่แต่เห็นพี่เป้ขำนะอ้าวอ้าวก็
ฉันไม่ว่าไปไหนพี่เป้หายไปไหนมาเมื่อกี้แบมโทรมาอ๋อก็เลยรับโทรศัพท์โอเคพูดถึงไหนนะเมื่อกี้แป๊บนึงนะอันนั้นขนตาขาวเหรอใช่ ไม่น่ารักหรอกค่ะน่ารักนึกว่าโดนเทแล้วซะอีก อุ๊ย แป๊บนึงอุ๊ยเมื่อกี้พูดถึงไหนพูดถึงให้พี่เป้พูดถึงดีอ่ะดีเอ้ยอันนี้ดูไม่ดูจริงใจอ้าว ดีเพลงดีเพลงดีที่สุดในปี2011เลยไม่มีเพลงไหนดีไปกว่าเพลงนี้อีกแล้วคนเชื่อฉันไปฟังที่ไหนที่ออนไลน์สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยค่ะจุก Spotify YouTube Music Apple Music ไปฟังได้เลยเมื่อกี้คุณบอกว่าสปอยท่าเต้นหน่อยได้ดิเอาท่าไหนท่าแบบท่าท่าแบบอย่างนี้บอกเลยว่าท่าเต้นปวดคอจริงจริงปวดคอมากผมเต้นหนึ่งผมต้องแบบนี้ก็คือผมหลังจากเต้นเสร็จก็คืออยู่อย่างเงี้ยเออต้องไปฟังกันเยอะๆแต่เอาตรงๆแอบจับใจจริงแอบงงการปล่อยที่เขาปล่อยก่อนน่ะหรอใช่หมายถึงว่าก็เห็นก็แฟนคลับก็พิมพ์กันเยอะที่บอกว่ากำลังให้แฟนคลับเลือกทายเมมเบอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยเพลงมาขั้นแล้วก็ค่อยเลือกทายต่อ ไอเรื่องปล่อยเพลงก่อนนะพี่ไม่ได้อะไรนะแต่ว่าเออแต่ปล่อยมาขั้นใช่งงอันเนี้ยแต่ก็ให้เพลงได้ทำงานเขาเรียกว่าให้เพลงได้ทำงานเจนเดี๋ยวพาพี่เข้าห้องดำไม่ใช่ ยังไม่ได้เข้าห้องดำเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนความคิดอ๋อโอเคแลกเปลี่ยนความคิดหมายถึงว่าก็งงไงงงเฉยเฉยงงเฉยเฉยเฮ้ยทุกคนอย่าตัดตรงนี้ไปทวีตนะไม่เอาอย่าไม่ดีนะทุกคนอย่านะบอกว่าถ้าจะพูดอะไรก็บอกว่าคุณนนทำคุณนนเป็นคนพูดก่อนบอกว่าคุณนนเป็นคนเปิดประเด็นใช่ทุกคนรู้เปล่าว่าทำไมเจถึงไม่ได้เซฟไลฟ์พี่เนยเพราะว่าตอนนั้นเผิดเต้นไปด้วยร้องไปด้วย แรงมาแรงนะคะแรงนะคะแรงมากคุณโดนเฮ้ยคุณโดนพี่ก็พี่เต้นด้วยดีกว่าเจนจะได้ไม่เซฟไลฟ์นี้เป็นส่วนไม่เอาพี่เต้ได้ะพี่เป๊ะไม่เอาหนูอยากเซฟไลฟ์เป็นโสดมันก็ตั้งนานแล้วไม่มีอะไรแค่อยากแอบเป๊ะฉันจะชาฉันก็ชาอะไรร้อนใช่ไหมกันร้อนแล้วหนูก็ร้อนเฉยๆว่าเป็นโสดมันก็ตั้งนานแล้วอะเป็นสูตรกระต่างด้านแล้วไม่มีอะไรก็แค่ยักแอลว่ะหลบครับขึ้น
นี่ค่ะไม่ใช่ผมครับคนนี้ค่ะเฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะสัญญาณเสียไม่ใช่ฉันไม่ใช่ทำไมคุณมีแป้งหูใหญ่มากเลยอ่ะเป็นเสิร์ฟมาก็ตั้งนานแล้วมือก็เขียวด้วยอ่ะเอ้ยมีแค่นี้แอลนี่ก็แค่แอลเอ็นโซ่ไม่เป็นไรหนูก็เซฟลงอยู่ดีเอากระทะอื่นด้วยแล้วกันนี่อันที่เซนซักกระโปอยู่ทุกคนบ๊ายบายขอให้ทุกคนมีความสุขในวันนี้มากเลยนะคะดีนะเนี่ยนะหนึ่งทุกคนก็ไปติดตามเพลงอ่านกันต่อได้นะคะพรุ่งนี้ก็จะมีลงท้ายเรื่อยๆพี่เป๊ะพี่เป๊ะส่วนถ้าใครจะอ่านพี่ลงไปนะคะก็เอาแค่ส่วนหน้าเจงก็พอเนาะท่อนล่างไม่ต้องเอาอันนี้ยังไม่ต้องเอาไม่น่ารักหรออ้าวแฟนเขาบอกพี่เป้เคยเต้นไปหมดแล้วนี่ท่าพวกนี้ว้ามันเป็นท่าในชีวิตประจำวันพี่ท่าแบบนี้อ่ะแบบจริงเข้าใจปะอ๋อหรอโอเคโอเคงั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครจะโดนอะไรก็ไม่มีเจนนะคะฉันแค่เต้นสักแดนโบกอาจจะน่าจะจุงจิ้งน้องจื้อเต้นอือจีวันนี้เนี่ยเนื้อไปพี่แบบไปฝากผมกันดีกว่าบ๊ายบายไปแบบขอสวยๆอ่ะปิดยา